ุลาต้นเดือนก็คือกินเจปีนี้6ถึง14ตุลาคนะครับเป็นช่วง9วันของการกินเจครับวันนี้มาคุยเรื่องงูเนี่ยให้เข้าใจกันว่าคือการกินเจเนี่ยคือคุณพระดำคุณกินผักเนี่ยกินสลัดคุณไม่ได้บุญหรอกอ้าวทำไมอ่ะเพราะเมื่อเช้าผมกินสลัดผมจะไม่ได้บุญได้ไงเอาถูกไหมคือการกินผักมันไม่ได้บุญแต่การกินเจมันมีคำว่าถือศีลและกินเจก็คือต้องถือศีลสวดมนต์ใช่คือไม่ใช่ว่าอย่างวันเนี้ยได้กลับไปกินสลัดผักเนี่ยมันจะมีบุญเกิดขึ้นตรงไหนมันได้ข้อเดียวคือละเว้นฆ่าสัตว์เท่านั้นเองคือถ้าเรากินด้วยความเมตตาว่าเออเราตั้งใจว่าใน9วันเนี้ยไม่ใช่ว่าคุณกินเจเสร็จปุ๊บกลางคืนไปตบยุงเงี้ยก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมดดำเขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะไม่ด่า9วันช่วงกินเจนะปีนี้กินเจด้วยแล้วก็สงบปากสงบคำด้วยเขากินกันเมื่อไหร่เธอปีนี้คือถ้าปฏิทินจีนคือ6ตุลาอุ้ยจะกินก็รออาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ถึงมาเล่าได้ไงจะถึงแล้ว5นี่ก็ล้างท้องค่ะ5ก็ล้างท้อง6ก็กินนะครับจนถึงวันที่14นะครับดังนั้นใครจะส่งอาหารเจให้มดดำเนี่ยส่งไว้เลยปีนี้มดดำเขามีความตั้งใจสูงมากอะไรนะชาชิไม่ได้คุยกับเธอนะห้ามพูดคำหยาบชี้แนะแล้วว่าห้ามพูดคำหยาบชี้แนะแล้วห้ามมีเพศสัมพันธ์อันนั้นมันไม่มีอยู่แล้วอ๋ออันนั้นไม่มีมา9เดือนแล้วอันนั้นไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละวันของการกินเจเนี่ยมันมีคือมันมีหลายศาสตร์มากนะครับแต่ว่าอันนึงเนี่ยมันมีความหมายจากเรื่องของโหราศาสตร์ในแบบจีนนะครับเรามีดาว9ดวงคล้ายๆกับโหราศาสตร์ไทยที่เป็นดาวนพเคราะห์นะครับดาวดวงที่1เนี่ยหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหม่คือการกินเจวันแรกเนี่ยเหมือนกับเป็นการบูชาดาวดวงแรกก็คือการเริ่มต้นใหม่ดาวดวงที่2เนี่ยหมายถึงเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีใครที่กินเจผ่านวันที่2เนี่ยคุณก็จะมีโชคเรื่องการมีสุขภาพที่ดีดาวดวงที่3เนี่ยคือการได้รับความเมตตาความช่วยเหลือที่ดีถ้ากิน3วันวันที่3ถูกมั้ยนะครับวันที่4คุณจะมีโชคเรื่องของสติปัญญาเรื่องการศึกษาดาวดวงเนี้ยในทางโหราศาสตร์จีนเนี่ยเป็นเรื่องสติปัญญาครับดาวดวงที่5หมายถึงเรื่องของความมั่นคงในชีวิตถ้ามันแตกก่อนล่ะนับหนึ่งใหม่ได้มั้ยจริงๆโดยหลักอะเพราะแต่ละวันมันเป็นดาวเหมือนคุณไหว้ดาวพฤหัสไหว้ดาวศุกร์ไงแต่จีนเนี่ยเขาเป็นดาวอีกแบบนึงถ้าเป็นดาวดวงที่6ก็หมายถึงความก้าวหน้าดาวดวงที่7คุณต้องกินให้ครบ7วัน6วันละเพราะดาวดวงที่7เนี่ยคือการมีชัยชนะเหนือศัตรูโอ้โหเจ็ดแล้วคุณต้องอย่างน้อย7แต่มันต้อง9นะแต่ถ้า8ก็คือเป็นเรื่องโชคลาภก็ควรจะกินให้ครบก็ควรกินให้ครบนัดมึงกินไม่ได้ทำไมไม่ทำได้9วันมันกินไม่ได้ปีนี้ว่าจะกินปีนี้ว่าจะกินนะครับว่าจะกินเจส่วนสุดท้ายวันที่9ก็คือหมายถึงเรื่องของการมีชื่อเสียงแล้วก็ความสำเร็จสมปรารถนาจริงๆดาวพวกนี้เขาใช้ในเรื่องของการดูฮวงจุ้ยและดูดวงจีนแต่พอเทศกาลกินเจปุ๊บก็มีอีกหนึ่งความเชื่อคือบางความเชื่อก็เป็นการบูชาพระเจ้าในอดีต7องค์แล้วก็พระพุทธศาสนาอีก2องค์รวมเป็น9อีกหนึ่งความเชื่อที่เป็นเรื่องดวงก็คือดวงดาว9ดวงถ้าคุณกินได้ครบ9วันเนี่ยกายบริสุทธิ์ถือศีลด้วยนะคือไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวถือศีลด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับชะล้างตัวเองคนเวลาจะทำพิธีอย่างมดดำถ้าเป็นจีนน่ะสมมติจะทำพิธีวันนี้ต้องกินเจล่วงหน้า7วันก็จริงเพื่อให้ร่างกายคลีนสะอาดคุณก็จะสื่อกับเทพกับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยคำอธิษฐานของพรคนเวลากินเจเสร็จปุ๊บก็ถึงไปไหว้พระไหว้เจ้าเพราะก็ถือว่าตัวเองคลีนแล้วขึ้นแรงกายสะอาดแล้วขึ้นแรงสามารถที่จะแบบสื่อสารได้ตรงสื่อสารได้ตรงนะเนี่ยย้ำเลยนะครับว่าในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้จริงๆต้องบอกว่าบางคนอาจจะอยู่ในที่ที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคือการไม่ได้กินเจจะแปลว่าคุณจะตกนรกนะคือไม่ใช่ว่าเขากินกันเราไม่กินเราจะตกนรกมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งเหมือนช่วงปีใหม่คุณออกไปเที่ยวปีใหม่ก็ได้หรือคุณจะอยู่บ้านก็ได้ก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าโอเคถ้าไปอยากจะกินช่วงอื่นเนี่ยบางทีมันเดือดร้อนคนอื่นไปหาอาหารก็อันนี้มันสะดวกทุกคนเขากินกันหมดหาง่ายหาอาหารง่ายนั้นเนี่ยก็อยากให้มองให้สบายสบาย